เอาละค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นท็อปิกที่ชื่อว่าสู่เส้นทางใหม่ของธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี AI ChatGPT ค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเราจะได้รับเกียรติจากทาง Senior Director Solutions and Tech Service จากบริษัท Amity Solution จำกัดนะคะขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจตุพรสุขอุดมค่ะสวัสดีทุกท่านครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมจตุพรสุขอุดมนะครับมาจากทางบริษัท Amity Solutions นะครับเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้าน AI นะครับเข้ามาให้บริการโดยเฉพาะด้านหน้าแชทบอทนะครับวันนี้ตัวหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับโอเคนะครับสู่เส้นทางใหม่นะครับในการที่จะนะครับของธุรกิจยั่งธุรกิจด้าน creative นะครับในการที่จะเอาตัวเทคโนโลยีตัว AI หรือที่เราอาจจะรู้จักกันใน ChatGPT นะครับว่าตัวนี้จะมาช่วย drive ธุรกิจเรายังไงนะครับคราวนี้นะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับทางบริษัท Amity นะครับเราเป็น Thailand นะครับ Tech Global Company นะครับเราเกิดขึ้นโดย co-founder ที่เป็นคนไทยนะครับแล้วเราก็เติบโตแล้วก็ขยายไปใน4อีเจียนนะครับปัจจุบันนะครับคือเรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีสำนักงานอยู่ที่ลอนดอนมามีมิลานนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของก็คือผมบอกไปแล้วนะครับตัวที่เป็นทางของทาง Amity Solution ก็จะดูแลเรื่องการทำตัวแชทบอทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนอื่นๆอีกนะครับในการที่จะบิ้วนะครับที่เป็น positive communityในของผลิตภัณฑ์ต่างๆเลยของท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งมีตัวที่เป็นเหมือนกับ internal workspace นะครับเอาไว้ใช้ช่วยในการทำงานของบุคคลนะครับคราวนี้เนี่ยโอเคครับคราวนี้หัวข้อเราบอกว่าเราเกี่ยวกับตัว ChatGPT เนาะนะครับคราวนี้มีใครในที่นี้รู้จักหรือไม่รู้จักบ้างไหมครับขอคนที่ไม่รู้จัก ChatGPT ก่อนได้ไหมครับมีไหมโอ้เหมือนจะรู้จักหมดเลยเคยใช้ ChatGPT จริงๆมั้ยครับเคยใช้มีใครไม่เคยใช้ไหมครับโอเคไม่เคยใช้ใช่มั้ยครับคราวนี้ถามว่าแต่เราเคยได้ยินข่าวใช่มั้ยครับคนที่ไม่เคยใช้เคยได้ยินข่าวใช่มั้ยครับโอเคถามว่าทำไมตัวนี้ดังใช่มั้ยครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับตัว ChatGPT เองเนี่ยเป็น AI ที่ไม่ได้เป็นเหมือน AI สมัยก่อนนะครับสิ่งที่แตกต่างกับ AI สมัยก่อนเนี่ยคือเขาไม่ได้แค่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่คุณถามเข้ามาหรือสิ่งที่คุณให้โจทย์เขาเนี่ยมันคืออะไรแต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นนะครับเทคโนโลยีหลังบ้านที่เขาใช้เนี่ยคือเขาสามารถที่จะรองรับการสร้างคำตอบขึ้นมาตอบคุณได้เลยนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างไม่ใช่แค่เข้าใจแต่ยังสามารถสร้างคำตอบใหม่ตอบคุณได้ในสิ่งที่คุณให้โจทย์เขาไปนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับที่บอกว่าเอาไว้แยกแยะนะครับเราอาจจะเคยเห็น AI ที่เอามาในการ detect object นะครับมาแยกว่าในรูปนี้เนี่ยอันไหนเป็นรถอันไหนเป็นคนอันไหนเป็นอะไรนะครับอันนี้เราอาจจะถ้าในคำศัพท์เทคนิคอาจจะเรียกว่าเป็นการ classify นะครับว่ามี object อะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกครับตอนนี้เรามาถึงยุคของการที่ generative AI เข้ามานะครับซึ่ง generative AI เนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะ ChatGPTนะครับ ChatGPT เป็นหนึ่งในรูปแบบของ Generative AI ที่เอาไว้ในการสร้างเทคเพื่อที่จะตอบคำถามที่เราป้อนโจทย์เข้าไปนะครับแต่ว่ายังมีเทคโนโลยี AI ที่ Generative AI อื่นๆอีกนะครับที่ช่วยในการที่เราจะมาสร้างรูปภาพนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับจะมี Midjourney มี DALL-E นะครับตรงนี้เราจะเห็นกันเต็ม Facebook เลยตอนนี้ใช่ไหมครับมีรูปที่ถูกสร้างโดย AI นะครับแม้กระทั่งช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับก็ยังมีในส่วนของ AI ที่ใช้ในการสร้างคอนเทนต์แบบอื่นๆอีกอย่างเช่นการสร้างเสียงหรือการสร้างวิดีโอณปัจจุบันนะครับซึ่งตัว ChatGPT เองนะครับก็เป็น Generative AI ที่เป็นโมเดลทางด้านภาษานะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมาถึงที่มีตัว GPT 4แล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในตัวของ ChatGPT เนี่ยก็คือมีการเทรน
ข้อมูลนะครับทางด้านภาษาเข้าไปเป็นขนาดบริการมากๆนะครับแล้วก็มีการรองรับนะครับข้อความที่นอกจากเป็นเท็กซ์เข้ามาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยรองรับที่เป็นตัวรูปหรือเป็นตัววิดีโอด้วยนะครับที่กำลังจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับซึ่งความเก่งของเขาเลยนะครับของตัว ChatGPT ก็คือโมเดลทางด้านภาษานะครับเราอาจจะเรียกว่า Large Language Model นะครับตัวนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำให้คนสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยภาษามนุษย์ปกติแล้วสมัยก่อนเวลาเราต้องการจะสั่งงานคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรสักอย่างทำไงครับเราก็ต้องโคดดิ้งเขียนซอฟต์แวร์อะไรนี้ถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเราสั่งงาน GPT ยังไงครับคนที่เคยใช้แล้วก็พิมพ์ในภาษามนุษย์เลยใช่ไหมครับช่วยทำอันนี้ให้หน่อยใช่ไหมครับเราอยากได้อันนี้แนะนำหน่อยได้ไหมนะครับเราสามารถสั่งการเขาผ่านการที่เป็นภาษามนุษย์ทั่วไปไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ครับตัว Large Language Model เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขามีความเข้าใจคำสั่งหรือภาษาที่เราพิมพ์เข้าไปที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ AI สมัยก่อนที่เป็น AI ทางด้านภาษาอาจจะเข้าใจแค่เฉพาะประโยคสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะเข้าใจเพียงแค่บริบทเดียวในประโยคนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตก Generative AI ที่เป็นโมเดลทางด้านภาษาเนี่ยเขาจะมาปิดแกปในการที่จะเข้าใจพวกลองเทรนเนชั่นนะครับอย่างเช่นเคสเนี้ยเราถามเขาไปว่าฉันต้องการจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นพลเมืองอเมริกันมีประวัติกับอาชญากรรมต้องทำอะไรบ้างถ้าเป็นคำถามแบบนี้ถามตัวที่เป็น AI แชทบอทสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งนี้คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ครับความสำคัญของโมเดลทางด้านภาษาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นตัวที่เป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหลังจากนี้เพราะว่าเขาจะเป็นช่องทางอินเทอร์เฟซใหม่นะครับที่จะใช้ในการทำงานหรือสั่งการควบคู่กับตัวระบบซิสเต็มอื่นๆรอบด้านนะครับเราสามารถจะเอาตัว language model เป็นทางเข้าไปในสั่งการอาจจะเป็นโมเดลทางด้าน AI อื่นๆที่เราเทรนขึ้นมาเป็นงานเฉพาะกิจหรืออาจจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลของ customer relationship ใช่ไหมครับเพื่อให้สามารถเข้าใจข้อมูลลูกค้าเชื่อมต่อกับระบบprocess automation ต่างๆหรือเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านของบริการของทางบริษัทหรือองค์กรเรานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็จะมีส่วนสำคัญมากๆนะครับในอนาคตนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วแนวทางนะครับหรือความเป็นไปได้นะครับที่เราจะใช้กับธุรกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเราสามารถอาจจะแบ่งนะครับเทรนด์ณปัจจุบันนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น2ด้านหลักๆนะครับถ้าในมุมการเอามาใช้สำหรับคนภายในนะครับก็จะเป็นตัวช่วยหลักเลยในการที่จะเพิ่ม productivity นะครับตรงนี้ก็เป็นแองเกิลหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งถ้าเราเอาตัวนี้มาใช้ในการที่จะช่วยนะครับบริการลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นการที่เอาไว้เน้นในการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่นะครับเพิ่มนะครับในส่วนของตัวบริการผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนช่วยได้นะครับคราวนี้ในการใช้งานที่เป็นฝั่งภายในเดี๋ยวจะมียกตัวอย่าง use case นิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นมีใครอยู่ในบริษัทที่มีฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ไหมครับในที่นี้ไม่หน่วยงานมีโคดดิ้งไหมครับมีเนาะใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยครับตัว generative AI นะครับหรือ ChatGPT เนี่ยสามารถรองรับการช่วยมนุษย์โคดดิ้งได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัว GitHub Copilot นะครับเราจะสังเกตว่าจริงๆทางคนที่เข้าไปใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียน source code ทั้งหมดเองนะครับ AI สามารถจะ suggest ตัวโค้ดที่เหลือส่วนที่เหลือที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้ครับจากผลการวิจัยเนี่ยครับการพัฒนาปัจจุบันณปี2022ถึง2023เนี่ย AI เข้ามาช่วยมนุษย์ในการที่จะทำโคดดิ้งถึงระดับของ 50% แล้วนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าในปี2030นะครับ AI จะเป็นคนที่จะเป็นส่วนที่พัฒนาด้านโคดดิ้งหลักจนถึง 90% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จะแค่ใช้เขานะครับเพื่อจะมาช่วยนะครับลดงาน
นะครับต่างๆเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต่างๆตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับถ้าเอามาใช้กับงานด้านภายในบ้างนะครับเป็นงานทางด้าน HR งาน IT support งานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยครับเขาสามารถที่จะมาช่วยนะครับในการที่มาทำเป็น onboard หรือ training ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว ChatGPT มีความสามารถทางด้านภาษาใช่ไหมครับเขาสามารถที่จะมาเป็น virtual assistant ให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ในองค์กรนะครับให้กับทางคนที่เป็นพนักงานอยู่แล้วแต่ว่าต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆของทางบริษัทนะครับจะเป็นข้อมูล policy ใช่ไหมครับเราอาจจะอยากรู้ว่าเราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าไหร่นะนะครับเราปกติต้องทำไงครับเราจะต้องโทรหา HR ใช่ไหมครับส่งเมลไปถามอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราถ้าเกิดเรามีตัว virtual assistant ให้บริการเนี่ยเราสะดวกกว่าไหมใช่ไหมครับเราก็แค่พิมพ์ถามเขาเลยเราก็ได้คำตอบเลยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นคู่มือในการใช้งานระบบต่างๆของบริษัทนะครับระบบอาจจะมีการแจ้งซ่อมหรือเป็นแบบคู่มือที่เป็น textbook อุปกรณ์ต่างๆที่เรามีการใช้ในองค์กรตรงนี้ครับก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นฐานข้อมูลให้ตัว virtual assistant chatbot เนี่ยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมทั้งอย่างตอนนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับบางคนอาจจะมีการทำออนไลน์มีตติ้งใช่ไหมครับมีการทำคอนเฟอเรนซ์คอลกันนะครับผ่าน Microsoft Teams ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ตัว AI เข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถช่วยทำสรุปนะครับสรุปมีตติ้งให้เราได้หรือแม้กระทั่งเราจะให้เขาไปช่วยสรุปเอกสารตรงนี้ให้หน่อยนะครับคอนเทนต์เรื่องนี้ให้หน่อยนะครับเขาสามารถที่จะทำสรุปให้ได้แล้วก็อาจจะวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้รวมถึงนะครับเราสามารถเอาตัว ChatGPT นะครับมาช่วยในการที่จะช่วยเราเขียนเอกสารกราฟขึ้นมาก่อนนะครับทำให้ปกติแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับอาจจะเป็นตัวอย่างการลากเอกสารนะครับสัญญาขึ้นมาปกติแล้วเราจะต้องใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับในการทำนะครับแต่ปัจจุบันเราสามารถที่จะให้ทางตัว ChatGPT เทคโนโลยีเนี่ยช่วยดราฟให้เราก่อนได้ทำให้เราลดเวลาลงไปมากขึ้นนะครับอาจจะใช้ในการช่วยเขียนอีเมลให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นความสามารถของเขานะครับแล้วก็รวมทั้งสำหรับฝ่ายการตลาดต่างๆนะครับฝ่ายทางด้าน Executive นะครับต้องการจะมอนิเตอร์ข้อมูลอยากจะรู้ยอดขายอยากจะรู้เรียลไทม์ปกติก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องไปสั่งการเอ้ยช่วยเตรียมข้อมูลนี้ให้หน่อยนะครับพนักงานเราอาจจะต้องใช้เวลาในการไปเตรียมข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นกราฟมาส่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราดีกว่าไหมถ้าเราสามารถจะมีตัวแชทบอทนะครับที่สามารถไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลยอดขายฐานข้อมูลengagement ต่างๆแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะทำส่งข้อมูลให้ได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่ม productivity ในการทำงานนะครับสำหรับการเอามาใช้งานของคนในองค์กรนะครับกับกันนะครับแล้วถ้าเป็นงานบริการลูกค้าภายนอกใช่ไหมครับสำคัญเลยนะครับที่ทุกองค์กรมีสำหรับคนที่เป็นบริษัทที่ให้บริการนะครับก็คือเรื่อง customer service นะครับ customer service เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะทำให้ลูกค้านะครับมีความประทับใจกับทางแบรนดิ้งของเรากับทางคอมพานีของเราหรือไม่นะครับซึ่งจากผลวิจัยเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าประสบการณ์ในการติดต่อไปยังบริษัทเราจะโทรเข้า contact center แล้วถ้าเราได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้บริษัทเนี่ยสูญเสียนะครับตรงนี้ไปได้อย่างมหาศาลนะครับซึ่งการเอาตัวแชทตัว generative AI นะครับหรือ ChatGPT มา apply ใช้งานกับงาน customer service เนี่ยเราสามารถที่จะมีตัวแชทบอทที่ให้บริการ24/7ใช่ไหมครับคือไม่มีวันหลับนอนเลยคุณอยากจะทักมากี่โมงไม่ต้องดู working hour ของพนักงานนะครับตัวนี้สามารถที่จะเอามาให้บริการได้ทันทีนะครับรวมทั้งถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นเจ้าหน้าที่ call center นะครับเราจะยังสามารถเอาตัวเทคโนโลยี AI นะครับมาช่วยในการเขาเรียกว่าเป็น AI co-pilot คือเป็นตัวช่วยสนับสนุนนะครับในการที่จะดึงข้อมูลว่าปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งเข้ามาเนี่ยจะต้องเอาอะไรไปตอบนะสามารถมาทำไกด์ได้นะครับรวมทั้งสามารถที่จะไปเชื่อมต่อถามข้อมูลลูกค้าเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าลูกค้าที่เข้ามาถามเราคนนั้นเขาเป็นใครเขามีประวัติการใช้บ
product หรือบริการของเรายังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ส่วนสนับสนุนทำให้เพิ่ม customer engagement นะครับเพิ่ม customer satisfaction ได้นะครับรวมทั้งถ้าเป็นงานด้านอื่นล่ะนะครับอย่างเช่นบางหน่วยงานอาจจะต้องมีการ create content ใช่ไหมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องว่าเป็นธุรกิจสร้างสรรค์นะครับก็จะมีเรื่องบางสามารถที่จะตัว AI เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยในการที่จะดราฟสร้างคอนเทนต์ให้ได้นะครับแทนที่เราจะอาจจะไม่มีไอเดียนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำคอนเทนต์เรื่องนี้เราควรจะต้องเริ่มยังไงตัวนี้สามารถเป็นเครื่องคู่คิดให้เราได้นะครับเราแค่พิมพ์ถามให้โจทย์เข้าไปให้เขาสามารถตั้งต้นเพื่อที่จะเป็นไอเดียแล้วก็ลดเวลาในการสร้างงานของเราขึ้นมานะครับก็รวมตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างที่โชว์นะครับก็เป็นการสร้างสคริปต์เพื่อที่จะไปทำวิดีโอนะครับสร้างคอนเทนต์วิดีโอตรงนี้เราสามารถให้เขาช่วยสร้างสคริปต์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตัว ChatGPT นะครับ Generative AI มีผลอย่างมากนะครับที่เข้ามากระทบกับสายนี้โดยตรงนะครับก่อนหน้านี้ทางขาของการทำดิจิตอลคอนเทนต์นะครับเดือนหนึ่งนะครับอาจจะใช้ในระยะเวลาเดือนหนึ่งอาจจะใช้สร้างไม่อาจจะสร้างตัวคอนเทนต์ด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยได้ไม่เยอะนะครับแต่พอมีตัว ChatGPT เข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยนะครับในการที่จะสร้างคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นซึ่งเขาเคลมว่าเร็วขึ้น10เท่าจากประสบการณ์นะครับอันนี้ข้อมูลอ้างอิงจากสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับตรงนี้เนี่ยจากตัวอย่างนะครับจะสังเกตว่าผมก็คือเป็นการสร้างโจทย์ให้เขาว่าผมอยากจะทำตัวบอร์ดแคสต์แมสเซจนะครับมาร์เก็ตติ้งของอีเวนต์ไซส์2023นะครับช่วยคิดให้หน่อยได้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ย GPT ก็สร้างให้ผมได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับรวมทั้งเรายังสามารถเอาตัว Generative AI ด้านอื่นอย่างเช่นตัว Mid Journey ที่บอกว่าสามารถสร้างรูปประกอบได้นะครับตรงเนี้ยสามารถที่จะมาช่วยลดงานโปรดักชันลงนะครับเราสามารถที่จะมีตัวที่ดับคอนเทนต์ดับตัวเกี่ยวกับแผนทางด้านการตลาดอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็มาสร้างที่เป็นตัวมีเดียประกอบต่างๆได้ผ่านตัว AI ทั้งหมดทำให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช้เวลาน้อยลงมากๆในการที่จะสร้างคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมานะครับคราวนี้ถามว่าเมื่อกี้เราคุยข้อดีไปทั้งนั้นเลยเนาะเหมือน GPT ทำอะไรได้เต็มไปหมดนะครับคำถามคือแล้ว GPT นะครับมันมีชาเลนจ์อะไรบ้างในการที่จะเอาตัวนี้มาใช้ในธุรกิจของเรานะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราใช้ ChatGPT ที่เป็นถ้าที่เราเคยทราบข่าวกันใช่ไหมครับที่เป็นเราจะเรียกกันว่าเป็น Public ละกันเนาะเวอร์ชันนะครับที่เป็นตัวหน้าแชทของ OpenAI ตัวนี้เนี่ยนะครับข้อจำกัดแรกเลยก็คือเขามี limit knowledge นะครับคือข้อมูลเนี่ยเขาถูกสอนด้วยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจนถึงออกัส2021นะครับหมายความว่าถ้าเราถามอะไรไปที่ใหม่กว่านั้นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไม่มีข้อมูลยกตัวอย่างผมถามไปว่าปัจจุบันนะครับใครเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอพิมพ์อย่างนี้รู้เลยว่าผมเป็นแฟนทีมอะไรนะครับโอเคครับเขายังตอบเป็นโอเลกุนาโซชาใครมีแฟนแมนยูในนี้ไหมครับไม่มีเลยเศร้าจังโอเคครับแต่ตรงนี้ครับทั้งตอนนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยคือเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตะแข่งขันจบหนึ่งฤดูกาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกตรงนี้ครับทำให้เรารู้ว่าจริงๆ ChatGPT สิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาตอบเราปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่มันเป็นย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาไปใช้ก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับถามว่าแล้วมันมีทำยังไงให้เขาสามารถมีข้อมูลที่ปัจจุบันมากขึ้นได้ไหมนะครับก็มีอยู่นะครับก็คือเราสามารถที่จะ provide ข้อมูลไปเพิ่มเติมตอนเราใช้งาน ChatGPT ได้อย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าช่วยตอบหน่อยว่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือใครโดยอ้างอิงจากข้อมูลชุดนี้แล้วเราก็แปะเพิ่มไปเขาสามารถที่จะสรุปแล้วก็ตอบตรงนั้นเพิ่มเติมให้เราได้นะครับถ้ามาใช้ในองค์กรล่ะนะครับตรงเนี้ยสิ่งที่เราทำได้คือตัว ChatGPT ไม่ได้มีเฉพาะตัวที่เป็นเวอร์ชั่น Public ที่เราใช้จากหน้าเว็บไซต์แต่ตัว ChatGPT ก็ยังมีเวอร์ชั่นสำหรับองค์กรจริงๆซึ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ย
เราสามารถใช้ที่เป็นตัว Enterprise OpenAI นะครับตัวที่เป็นตัว ChatGPT นี่แหละนะครับแล้วก็เพิ่มเติมการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายในของบริษัทที่เราต้องการจะให้เขาตอบได้เข้าไปเขาก็จะสามารถที่จะมีข้อมูลเสริมแล้วก็ตอบโจทย์ตอบคำถามเราได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับความน่าเชื่อถือนะครับเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วพอเราใช้ ChatGPT โดยเฉพาะเวอร์ชัน Public เนาะก็คือตรงเนี้ยเขาไม่ได้ตอบถูกนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าตัวโมเดลทางด้านภาษาเขาไม่ได้เกิดมาที่จะตอบถูกหรือผิดอยู่แล้วเขาแค่เคลมว่ามัน sounds like นะก็คือ sound right มีความน่าจะใช่นะครับแต่ใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นคนยืนยันด้วยตัวเองอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เขาตอบข้อมูลได้มีความถูกต้องมากขึ้นนะครับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนี่ยในมุมทางด้านเทคนิคอลเวลาเราใช้งาน ChatGPT เนี่ยเราอาจจะต้องมีการใส่คำสั่งที่มันมีความแอดวานซ์มากขึ้นนะครับเราก็จะเคยได้ยินว่า ChatGPT จะต้องใช้งานคู่กับพร้อมคืออะไรพร้อมก็คือภาษามนุษย์ที่เราสั่งอยากจะให้เขาทำอะไรนะครับถ้าเราสั่งไปแค่สั้นๆแบบไม่ได้มีอะไรเฉพาะเจาะจงคำตอบที่ได้ก็อาจจะเป็นกลางๆอาจจะไม่ตรงโจทย์ที่เราต้องการเราอยากจะให้เขาตอบได้ลงดีเทลมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเสร็จพร้อมตรงนี้นะครับให้มีความเฉพาะเจาะจงหรืออะไรนะครับตรงนี้นี่คือวิธีการใช้งานเขานะครับรวมทั้งอย่างที่บอกครับถ้าเรามาใช้งานในธุรกิจนะครับเราใช้งานตัวที่เป็นเวอร์ชัน Enterprise นะครับเราต้องมีการเสริมข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เราอยากจะให้เขาตอบได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรเรานะครับหรืออะไรต่างๆตรงนี้เราสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มไปได้นะครับแล้วก็รวมทั้งพอเราได้คำตอบมาจากตัวที่เป็นChatGPT Generative AI เราจะต้องมีการทำแฟกช์เช็คทุกครั้งเช็คว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องจริงๆนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้การเอาไปใช้งานมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับในขณะที่แน่นอนครับการที่จะให้เขาตอบข้อมูลได้นะครับบางทีเราก็อาจจะต้องเอาข้อมูลที่เป็นของข้อมูลฐานลูกค้าเราหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็น sensitive data ตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังเรื่อง data privacy เสมอรวมทั้ง security ด้วยนะครับถามว่า อย่างเช่นเราอาจจะรู้ว่าคนที่ถามเข้ามานะครับจริงๆแล้วเขามีสิทธิ์เข้าถึงคำตอบชุดนั้นหรือเปล่านะครับอย่างตรงนี้เราอาจจะสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นการจูนเขาเพิ่มได้โดยผ่านตัว validator validator ก็เป็นเหมือนตัวกรองนะครับว่าคนที่พิมพ์ถามเข้ามาคุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลไหมอย่างเช่นเราเอามาใช้งานในองค์กรเขามาถามยอดขายใช่ไหมครับยอดขายของบริษัทแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เราต้องมาทำการกรองpermission เพิ่มเติมนะครับรวมทั้งคำตอบที่ได้จากตัว GPT มีความถูกต้องไหมเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เราอยากจะให้เขาตอบเรื่องนี้หรือเปล่าเราก็อาจจะกรองคำตอบขาออกด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคนะครับที่จะสามารถ improve นะครับเรื่อง security ตรงนี้ได้และที่สำคัญเลยนะครับเราจะต้องคอยติดตามนะครับแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งขัดนะครับในไทยก็คือ PDPA นะครับหรือจะเป็น GDPR สำหรับของทางยุโรปนะครับตรงนี้ก็จะต้องต้องคอยนะครับคอนเซิร์นแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตรงนี้นะครับอย่างเคร่งขัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราจะเคยถ้าคนที่ใช้ GPT ติดตามข่าวบ้างเราจะเคยได้ยินว่าข้อมูลบริษัทมันรั่วนะครับเอาไปใช้งานบน ChatGPTซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงยกตัวอย่างเคสของ Samsung ที่มีพนักงานเอาตัว source code ที่มีความ sensitive ของบริษัทไปถาม ChatGPT ที่เป็นเวอร์ชั่น public นะครับแล้วก็ทำให้ข้อมูลชุดนั้นหลุดออกไปนะครับเพราะว่าทำไมถึงหลุดนะครับเพราะว่า ChatGPT เวอร์ชั่นเว็บไซต์ public ที่เราใช้งานกันของทาง OpenAI เนี่ยการใช้งานทุกครั้งนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นจะถูกเอาไปกลับไปสอนตัวที่เราเรียกว่า foundation model ก็คือตัว model version public นั่นเองนะครับทำให้เราเคยถามข้อนี้ไปเขาเอาข้อนี้ไปสอนพอมีคนมาพยายามถามแบบเดียวกับเราเขาก็จะได้ข้อมูลนั้นออกไปตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ข้อมูล sensitive ของบริษัทมันรั่วไหลนะครับ
ถามว่าแล้วเราจะป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้ยังไงนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยคือถ้าเราจะเอา ChatGPT มาใช้กับองค์กรมาใช้กับหน่วยงานของเรานะครับเราจะต้องเลือกใช้ ChatGPT ที่เป็น Enterprise Version นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการการันตีเรื่อง Data Security ว่ามีการดูแลความปลอดภัยให้มีการเข้ารหัสให้และที่สำคัญข้อมูลจะไม่ถูกเอามาสอนกลับที่ตัว Foundation Model หรือ Version 3นั่นเองนะครับทำให้ตรงเนี้ยเราสามารถลดความเสี่ยงข้อมูลที่จะรั่วไหลไปได้นะครับแล้วก็รวมทั้งเรารู้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้เทคโนโลยีเป็นแบบนี้เราต้องอย่าลืม educate เพื่อนๆในหน่วยงานเราให้เข้าใจนะครับแล้วก็สำคัญครับผลงานที่ถูกสร้างออกมาด้วยตัว ChatGPT หรือ Generative AI สมมติเราบอกว่าเราเอา ChatGPT มาช่วยสร้างเอกสารให้เราหรือบางคนนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเกิดมาแล้วเขียนหนังสือจริงๆแล้วก็ขายบน amazon.com นะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่เกิดขึ้นเราต้องมีการตรวจสอบนะครับลิขสิทธิ์ให้ถูกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลที่ถูกสร้างออกมาจาก AI เรามั่นใจได้ยังไงว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาจากข้อมูลที่มีเจ้าของอยู่นะครับโดยเฉพาะงานที่มีปัญหากันแล้วก็มีที่ถกเถียงกันค่อนข้างมากบนอินเทอร์เน็ตก็คืออย่างเช่นการสร้างรูปขึ้นมาใช่ไหมครับตอนที่เราสร้างเราอาจจะสั่งว่าอยากได้รูปที่เป็นหมีถือลูกโป่งสีชมพูนะครับแต่ว่าอยากจะให้ออกมาในสไตล์ของโมนาลิซาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เจ้าของจิตรกรยังอยู่ก็อาจจะต้องมีที่ถกเถียงกันว่าอันเนี้ยคุณใช้ของเราหรือไม่นะครับคราวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสำคัญเลยก็คือตัว GPT สามารถที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่สามารถที่จะมี potential ในการที่จะเติบโตในอนาคตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การเอาไปใช้งานโดยเฉพาะการใช้งานภายในองค์กรนะครับคนจะต้องเลือกใช้ที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นสำหรับองค์กรไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นฟรีนะครับเพื่อที่ป้องกันข้อมูล sensitive รั่วไหลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการใช้งาน GPT เราสามารถให้เขาช่วยดราฟได้แต่คนที่จะทำให้จบงานนะครับคนคราฟอาจจะต้องเป็นมนุษย์นะครับตรงนี้ก็เพื่อเพิ่มลดงานนะครับคราวนี้ธุรกิจนะครับองค์กรถ้าจะมาใช้งานอยากจะใช้งานแล้วคำถามคือต้องเตรียมตัวยังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือจะต้องมีการสร้างความรู้ก่อนนะครับให้ทางผู้บริหารหรือว่าคนที่เป็นคนมีส่วนสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับเขาจะต้องรู้ว่าตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเมื่อเขามีความเข้าใจแล้วนะครับเขาอยากจะเริ่มใช้สิ่งที่ต้องทำเลยก็คือต้องเตรียม data ไว้นะครับ AI จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมี data support ที่ดีนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลส่งจะไปใช้งานร่วมกับเขาเนี่ยก็เป็นการสูญเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็ทำข้อมูลให้พร้อมใช้งานนะครับจากนั้นนะครับก็จะต้องคอยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะเอา generative ผลงานของ generative AI มาใช้งานนะครับว่ามีข้อไหนควรระวังบ้างมีอะไรจะกระทบไหมนะครับแล้วก็ในการเอา AI มาใช้งานแน่นอนว่าจะต้องกระทบวิธีการทำงานของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยน culture ขององค์กรในการที่จะให้คนทำงานร่วมกับ AI เป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายนะครับก็ตัว Generative AI เนี่ยยังสามารถที่จะมี potential ในการที่จะทำงานอีกหลายๆด้านในอนาคตแน่นอนนะครับตั้งแต่งานภายในการช่วยวางแผน strategy การช่วยเป็นไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับงาน operation ต่างๆนะครับตรงนี้รวมทั้งงานที่อะไรก็ตามที่เป็นพวกงานซ้ำๆนะครับก็จะถูกทดแทนโดยการเอา AI เข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดอีกมากในการที่จะเอามาช่วยงานขององค์กรนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตอนนี้นะครับตัว AI นะครับสามารถที่จะมาช่วยเพิ่ม productivity ได้จริงๆซึ่งอย่างเช่นการโคดดิ้งอย่างที่บอกไปสามารถลดงานได้มากกว่า 50% อนาคตก็จะเรื่องโคดดิ้งก็จะเป็น 90% เลยที่เป็น AI ทำรวมทั้งคอสในการที่ใช้ AI มาช่วยสร้างงานเนี่ยก็ทำให้ราคาถูกกว่าการที่เราไปจ้างการทำงานแบบสมัยก่อนนะครับแล้วก็คอสในการที่จะสอนให้ตัว AI มีความเก่งมากขึ้นก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับจนที่ถึงในระดับที่เราสามารถ
ช้ในชีวิตได้ประจำวันแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญเลยนะครับเราธุรกิจของเรานะครับเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอา AI มาช่วยสนับสนุนในการใช้งานไหมนะครับคำถามคือถ้าเราเลือกที่จะไม่ใช้แต่คู่แข่งของเราใช้นะครับตรงนี้มันจะทำให้เกิดการเสียโอกาสนะครับในการที่จะมาแข่งขันเสี่ยงไม่เสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องตระหนักนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนะครับจริงทาง Amity นะก่อนทีนึงก็คือเราเป็นบริษัทที่ให้บริการนะครับแพลตฟอร์มที่มีการนำตัว ChatGPT โมเดลนี่นะครับ OpenAI มาใช้งานนะครับมาใช้ในการพัฒนาตัวแชทบอทให้กับองค์กรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เป็นทำแชทบอทในไทยมามากกว่า7ปีแล้วนะครับแล้วก็องค์กรใหญ่ก็ใช้เรานะครับโดยที่ของเราก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ที่จะให้มาสามารถบริหารจัดการนะครับในการเอาตัว GPT มาใช้ในงานด้านต่างๆในองค์กรได้เลยนะครับถ้ามีท่านไหนสนใจก็สามารถสแกนแล้วก็ติดต่อเข้ามาหรือสอบถามได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณจตุพรสุขุดมมากๆเลยนะคะทาง Senior Writer Solutions and Tech Service ค่ะกับอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเป็นเส้นทางใหม่ของธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี AI ChatGPT นั่นเองค่ะ